ทุกคน to impress ดูห้องอาบน้ำสินี่มีความเป็นเซ็กซี่ใครจะอาบน้ำแบบเป็นเงาเงาแก้ผ้านะฮะแล้วก็ห้องหรูหราหมาเห่าที่รังสิตคลองหนึ่งนะฮะทุกคนตรงข้ามกับนวนครใกล้กับบาร์บีคิวรีสอร์ทเลยแล้วก็วัดคุณหญิงส้มจีนไปอีกหน่อยประมาณกิโลกว่าๆ ก็จะเป็นวัดสีชมพูทั้งวัดเป็นสีชมพูไปหมดมีต้นไม้ยักษ์ด้วยฝนตกๆแบบนี้นอนทำงานในออกห้องหรูๆแบบนี้ก็ดีนะทุกคนนี่ฮะเป็นลานจอดรถ2ชั้นลอยฟ้าตรงนู้นจะมีมุมการ์เด้นสวยมากนี่ครับ to impress ทุกคนนั่นคือฝั่งรายเดือนนะครับเราอยู่ฝั่งรายวันจะแบบหรูหราอีกแบบหนึ่งดูแพงมากนะฮะดูแพงแล้วก็มีคุณค่าเลอค่าจริงๆนี่คือจังหวัดปทุมธานีเป็นหนึ่งอันซีนเลยนะจ๊ะ to impress เนี่ยดูสิเหมือนเราอยู่บนภูเขาไหมเรามองลงไปอย่างเงี้ยฮะเหมือนมีภูเขาอยู่ข้างหน้าแล้วแปลกมากมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคำขวัญประจำจังหวัดปทุมทุกคนรู้ปะทุกคนรู้จักอะไรบ้างปทุมธานีต้องนึกถึงรังสิตพูดถึงจังหวัดปทุมมีความหนาแน่นของประชากรอันดับ6ของประเทศนะไม่ใช่เล่นๆ นะเพราะว่ารังสิตนี่คนอยู่เยอะมากทุกคนเนี่ยฮะเราออกไปเทพกุญชร35เห็นเฟรชมาร์ทมั้ยเฟรชมาร์ทเนี่ยตรงที่รถวิ่งออกไปเนี่ยฮะก็จะไปพหลโยธินครับคลอง1ไปก็พหลโยธินเจอนวนครเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นตลาดไทยทุกคนตลาดไทยค่ะแล้วก็วัดสีชมพูก็อยู่กึ่งกลางระหว่างที่นี่ก็คือพูดง่ายๆก่อนถึงตลาดไทยก็จะเป็นวัดสีชมพูก่อนคำขวัญประจำจังหวัดปทุมธานีบอกวันละนิดทุกคนอะไรจ๊ะถิ่นบัวหลวงเมืองรวงข้าวแล้วไงต่อเชื้อชาวมอญมีความเป็นมอญเยอะนะฮะจังหวัดนี้นครธรรมะพระตำหนักรวมใจพระตำหนักรวมใจนี่ใครตำหนักอะไรอันนี้น่าคิดนะฮะเดี๋ยวต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะฮะว่าที่ไหนทุกคนจะได้ไปเที่ยวแล้วก็พระตำหนักรวมใจสดใสเจ้าพญาก้าวหน้าอุตสาหกรรมคำขวัญเขาแบบมีแต่ของดีๆใช่ไหมเขาไม่ได้ใส่ฟิวเจอร์พาร์คเข้าไปไม่ได้ใส่สวนสัตว์แห่งใหม่ที่คลอง6ลงไปไม่ได้ใส่พิพิธภัณฑ์การเกษตรลงไปแล้วก็ลืมใส่ทูเอ็มเพรสลงไปทุกคนที่พักหรูมากห้องรถมากทุกคนแต่ที่แน่ๆปทุมแปลว่าบัวหลวงอยู่แล้วถูกไหมฮะปทุมธานีนะฮะซึ่งถ้าเกิดเป็นคำขวัญแบบเป็นภาษาอังกฤษก็มีนะปทุมธานีก็จะมีเขาใช้คำว่า Hindu Lotus Area ก็คือถิ่นบัวหลวงก็เรียกว่า Hindu Lotus นะครับเชื้อชาวมอญก็ใช้คำว่าเอาเมืองรวงข้าวก่อนใช่ไหมเมืองรวงข้าวก็คือ Area Ear of Rice Town Ear of Rice Town ก็เหมือนกับเป็นเมืองแห่งรวงข้าวพื้นที่ทำนาข้าวเยอะอะไรประมาณนี้นะครับเชื้อชาวมอญก็ใช้คำว่าDescendants of the Mons Descendants ก็คือเหมือนกับคนที่มีเชื้อสายมอญอย่างนั้นนะครับนครธรรมะก็คือ Dhamma City ก็คือธรรมะ City นั่นแหละแล้วก็พระตำหนักรวมใจก็ใช้คำว่า Palace of Solidarity Palace of Solidarity สดใสเจ้าพระยาก็คือThe อะไร The Clear of เจ้าพระยา The Clear เจ้าพระยาเราใช้คำว่าเดือดเคลียร์เจ้าพญานะฮะแล้วก็ก้าวหน้าอุตสาหกรรมก็คือ progress industrial industry หรือว่า industrial progress ก็ได้ทุกคนแล้วแต่จะใช้ adjective นำหน้านามอะไรก็ว่ากันไปตามหลักของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษฉะนั้นเนี่ยโอ้โหสุดยอดทุกคนอยากให้ทุกคนมาเทพกุญชร35ก็จะไปทะลุคุณหญิงส้มจีนออกไปพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราโพสต์ก่อนเมมมันจะเต็มแล้วนะครับเครื่องนี้มีปัญหาเมมเต็มเพราะว่าไม่สามารถจะลบคลิปที่เราเก็บเอาไว้ได้หมดนะครับคลิปดีๆเราไว้โพสต์รีรันได้โพสต์ใหม่ได้ทุกคนดูสิเห็นไหมลานจอดรถลอยฟ้าแห่งเดียวในโลกก็ว่าได้ทุกคนที่เราสามารถมองเห็นมุมนี้นะ to embrace ทุกคนฝนตกโรแมนติกทุกคนเข้ามาในห้องหรูกันต่อทำงานต่อทำหลักสูตรกันทุกคนนี่ฮะทีวีเจลแบนนะครับรถหรูงดงามตามท้องเรื่องทุกคนนี่อวดความหรูหราม้าเห่านะครับเดี๋ยวเราโพสต์เก็บไว้โพสต์คลิปนี้ก่อนตอนนี้มันก็ปิดกั้นช่องของเราอยู่นะครับแต่เราไม่ถอยสู้ตายจะถ่ายคลิป
บอกต่อสิ่งดีๆที่พักดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมมาเที่ยวปทุมธานีทุกคนนะฮะอย่านึกแต่ฟิวเจอร์นะฮะยังมี True Empress อยู่แวกนี้แล้วก็ของกินทะลุกันสุดซอยหัวซอยเนี่ยเยอะแยะเลยร้านกินนะฮะบรรยากาศจะแบบน่าอยู่มากนะครับทุกคนนี่ครับใครจะไปอยุธยาก็มาพักที่นี้ก่อนได้แวะเวียนพักเหนื่อยก่อนจะเข้าไปในกรุงเทพมหานครก็จะผ่านTo Empress ผ่านวัดสีชมพูผ่านตลาดไทยแล้วก็ผ่านฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับนี่คือห้องสวยมากบรรยากาศดีมากทุกคนครับ